สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crucica ทุกคนนะครับ Ford Ranger Raptor และ Ford Focus ST Wagon เป็นรถยนต์2คันล่าสุดที่ถูกประจำการเป็นรถตำรวจในสหราชอาณาจักรเพื่อใช้ลาดตระเวนและปฏิบัติภารกิจตัวรถไม่ได้มีการปรับแต่งไปจากสแตนดาร์ดมากนักนอกจากการทำสีตัวถังภายนอกพร้อมติดตั้งไฟกระพริบไซเรนทั้งบนหลังคาด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ Ford Ranger Raptor ยังคงมาพร้อมสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบเน้นการใช้ความเร็วสูงในถนนขรุขระใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบให้กำลัง213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและขับเคลื่อน4ล้อมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดรับแรงสะเทือนด้วยช็อคอัพจาก Foxลุยน้ำได้สูงสุด85เซนติเมตรทางด้าน Ford Focus ST Wagon จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.3 ลิตร EcoBoost Turbo คู่ให้กำลัง276แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิด420นิวตันเมตรที่ 3,000 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน 5.8 วินาทีโดยรถตำรวจใหม่นี้จะถูกประจำการในเซาท์เวลส์เป็นที่แรก